รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสจะดีหันมะเขือเทศแล้วกันเนาะต้องให้ถึงมือตลอดเลยอ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยขอโทษที่ทำให้เจดี้วุ่นวายอิตาเลียนจริงอ่ะใช้แค่กลีบสองกลีบเนาะครับแต่เราเนี่ยสับละเอียดมาทั้งมัดเลยนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับจะมีวัตถุดิบมานะครับแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาก็ทำอีกเมนูหนึ่งครับแต่เรียกได้ว่าน่าอร่อยน่ากินน่าทำตามทั้ง2เมนูเลยเมนูของเราวันนี้เท็ดดี้คิดว่ามาจากวัตถุดิบอะไรผมไม่ทราบเลยจริงหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้มันคือการเซอร์ไพรส์อ๋อใช่มันแบนๆนะรอบนี้มันดูแบบไม่นั่นมากก็อาจจะมันแบนทุกวันอยู่แล้วแหละมีฝาเดียว ใช่ประวันจะดูแบบหนักน้ำหนักเยอะเนี่ยขยับจะดูเบาๆน่าจะเป็นอะไรที่มันดูแพงๆดูดีๆหน่อยนะอยากกินของแพงของดีนะคุณผู้ชมนะโอ้โหแพงๆนะครับมะเขือเทศธรรมดานี่เองไม่ใช่อิตาเลียนด้วยนะฉันเอาแบบลูกเล็กดีกว่าตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่เอาอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าบ้านนู้นก็คงจะมึนตึบเหมือนกันแล้วถ้าเปิดมาเจอแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาเถอะปล่อยเขาไปทางนั้นแล้วกันฮะอ่ะคือที่ทำอะไรดีอ่ะเราแช่อิ่มไหมเดี๋ยวเอามาทำเป็นเมนูอาหารดีกว่าฮะอร่อยๆนะครับถ้าพูดถึงมะเขือเทศคุณคิดถึงเป็นเมนูอะไรซอสมะเขือเทศจะทำซอสมะเขือเทศมันวุ่นวายนะมันต้องแบบบดจนเนียนจนอะไรอย่างนั้นเลยนะงั้นเอามะเขือเทศมาทำอะไรที่คล้ายๆซอสแล้วกินด้วยกันได้ดีกว่าปะซอสพริกเหรอครับก็ได้นะเอาไหมล่ะก็คล้ายๆซอสมะเขือเทศไม่คือไหนๆได้มะเขือเทศสดๆสีแดงขนาดนี้แปลว่าหวานโอ้นี่แดงมากเลยนะครับเนี่ยแหมแทบจะเหลืองเนี่ยคุณดูเนี่ยแดงอย่างเงี้ยคือหวานเพราะฉะนั้นได้มะเขือเทศดีๆแบบนี้มาเนี่ยเอามาทำคองกาเซ่ดีกว่าอ๋อคองกาเซ่คืออะไรครับเนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศแบบนึงซึ่งเป็นซอสอิตาเลียนครับคุณจะเอามาตักราดบนพาสต้าก็ได้คุณจะเอามาทาบนพิซซ่าโอ้เป็นซอสอเนกประสงค์เลยนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งในซอสอเนกประสงค์ตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเอ้ยวันนี้มาทำแบบง่ายๆแต่ดั้งเดิมแล้วก็ความอร่อยนี่คือเต็มขั้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าคองกาเซ่เนี่ยจะทำยังไงครับก็ต้องจัดการคุณผู้ชมพอได้มะเขือเสร็จนะเราก็จะต้องกรีดถ้ามีมีดเล็กๆนะคุณผู้ชมหรือมีดคว้านนะก็ทะลุไปเลยทีเดียวเราจะต้องเอาน้ำข้างในอ่ะกับเม็ดของเขาออกบ้างในบางส่วนนะคุณผู้ชมนะลืมไปตายยังไม่ได้บอกเลยจะทำมะเขือเทศเชื่อมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เขาโอหาซื้อกันยากนะคะแพงๆแล้วก็รสชาติอร่อยเลยก็หายากนะคะคุณผู้ชมก็ระบีบเอาไส้ออกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะจัดการแช่ในน้ำปูนใสค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยพอทำขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะได้เยอะอย่างนี้นะคะแบบนี้ข้างในจะป่องๆแบบนี้คุณผู้ชมคะเราแช่น้ำปูนใสกันนะคะเอาละครับขั้นตอนการทำคองกาเซ่คือหลักๆคือเราต้องเริ่มจากอะไรครับปกติถ้าเกิดคุณเอามะเขือเทศเนี่ยไปหั่นแล้วก็ไปผัดเลยอ่ะคุณจะเจอปัญหาคือข้อที่1เปลือกมะเขือเทศติดฟันนะต่อให้ต่อให้เคี่ยวนานแค่ไหนเปลือกเขาก็ยังอยู่ข้อที่2มันจะมีเม็ดมะเขือเทศเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะคือการลอกเปลือกมะเขือเทศแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆจะเอาแบบมีดสองคมมาปอกมันก็เป็นไปไม่ได้คือเราจะเห็นว่าเขามีขั้วมะเขือเทศแบบนี้แล้วก็เอามีดเล็กของเราคว้านเขาออกมาแบบนี้จับมีดแน่นๆเขาจะได้ไม่พลาดโดนมือหลังจากจับตรงนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นรูแบบนี้นะคะคือเราเอาขั้วเขาออกจากนั้นเพื่อให้การลอกเปลือกง่ายยิ่งขึ้นคุณผู้ชมแล้วก็เอามีดกรีดแบบนี้เบาๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาลงไปต้มในน้ำเดือดประมาณ30วินาทีลวกแล้วกันนะถ้า30อ่ะเดี๋ยวขอทำตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงระหว่างนี้เราก็ต้มน้ำให้ร้อนนะครับพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่เกลือป่นลงไปเนาะใช่มั้ยหยิบเกลือให้หน่อยใช่มั้ยขนาดหยิบเกลือยังต้องทำให้ได้ไม่ใช่คือเราอยากมีส่วนร่วมไงเพราะมันดูจะแน่นิ่งเกินไป
าจารย์นิสาเขาทำยังไงเขาปอกเปลือกปะเขาเชื่อมแบบไหนอ่ะเออเขาเชื่อมอะไรอ่ะกีบไม่ใช่ของเราหรอกวันนี้เปลือกนี่คุณเอาไปทำอะไรไม่ทำเชื่อมได้ไหมฮะจะได้ส่งปะเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนแบบนี้จับอะไรช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้โกกีชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมปาโกกีลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเคล้าผสมให้เข้ากันใส่กล้วยหอมสุกงอมบดละเอียดไข่ไก่และน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยกล้วยหั่นแว่นเรียงลงในลังถึงนำลงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีบางคนนะพอได้แบบนี้เสร็จก็ล้างน้ำเกลือแล้วก็ผึ่งหมาดก็ได้ก็จะออกเค็มๆนิดๆแต่สำหรับเราไม่ต้องคุณผู้ชมผึ่งหมาดๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะให้ลมโกรกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็นี่น้ำปูนใสใส่แบบนี้เรื่องทำอะไรคะคุณผู้ชมคะพักไว้2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะพอได้2ชั่วโมงเสร็จก็ตักขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเชื่อมไฟอ่อนๆใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นมะเขือเทศเชื่อมที่ดูอร่อยๆดีต่อสุขภาพนะคะเอาละครับน้ำเริ่มเดือดนะครับใส่เกลือป่นลงไปนะครับนี่เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้มั่นใจว่าละลายเข้ากันดีแล้วนะครับน้ำเดือดๆปุ๊บอ่ะจัดการใส่มะเขือเทศของเราลงไปจับเวลาใช่ไหมครับใช่ประมาณครึ่งนาทีถึง1นาทีค่ะแล้วแต่ขนาดของมะเขือเทศเราเตรียมกระทะนะคะคุณผู้ชมคะไฟอ่อนๆค่ะมะเขือเทศของเราผึ่งจนกระทั่งเสด็จน้ำแล้วก็แห้งๆนะคุณผู้ชมนะเอาใส่ลงไปในนี้ยังคงมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นทันทีที่เราใส่น้ำเชื่อมลงไปน้ำมันจะออกมาอีกเพราะจะถูกส่วนที่เข้มข้นกว่าดึงออกมานะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่กระป๋นนิดนึงเป็นหลักการถนอมอาหารแล้วจะทำให้ดูหวานแหลมยิ่งขึ้นหวานมากต้องตัดเกลือเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็พอดีเราเห็นว่ามะเขือเทศมันมีความเปรี้ยวอ่อนๆให้มันชัดเจนไปเลยเหยาะน้ำมะนาวลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะได้ออกมาชวนรับประทานแล้วไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเป็นมะเขือเทศผลใหญ่ๆเนื้อเยอะๆคุณผู้ชมเราต้องผึ่งแดด1แดดถึง2แดดเพื่อดึงน้ำออกไปก่อนไม่ฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเชื่อมเสร็จนะมันจะเละเทะไปหมดคุณผู้ชมแต่ผลน้อยแบบนี้เนี่ยเนื้อข้างในไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมไม่น่านานเกินไปเนี่ยเราก็ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดือดพล่านแล้วก็เนื้อมะเขือจะพองขึ้นแล้วคายน้ำออกมานะคะคุณผู้ชมรอสักครู่นะเอานะครับอันนี้คือเนี่ยสังเกตดูผิวเขาหลุดออกมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำเย็นเลยทัดดี้จัดการต่อมะเขือเทศนะเดี๋ยวเราลวกต่อจนหมดแบบว่าจับแบบนี้เหรอฮะใช่ลอกออกมาอ่ะใส่นี่เอาเปลือกใส่นี่ง่ายไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นการค้นพบเลยนะครับเนี่ยโอ้โหง่ายเนาะทำไมไม่ทิ้งลงไปในอ่างนั้นอ่ะจะได้ใช้ต่อได้เปลือกนี่คุณเอาไปทำอะไรไม่ทำเชื่อมได้ไหมฮะจะได้ส่งไปเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนแบบนี้จับอะไรประหยัดเขาเรียกว่า zero waste อ่ะแล้วเม็ดคุณทำยังไงโอ้ง่ายที่สุดเลยคุณเองก็รู้นี่มันเราที่เราเอาคั่วออกเนี่ยเพราะว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดคือเราแค่เอามือกดลงไปอย่างนี้ปิ๊บแค่นี้เองข้างในมะเขือเทศของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จัดการล้างทำความสะอาดแบบนี้เอานิ้วดุนๆเลย นะฮะความจริงแล้วเขาก็จะสะอาดแล้วเราก็ไม่ต้องมาเลอะเทอะที่อื่นเลยค่ะแบบนี้จากนั้นคุณก็ยกมะเขือเทศได้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้มะเขือเทศแบบนี้ออกมาคุณดูนะเนี่ยข้างในเม็ดเหลือน้อยมากแล้วก็สะอาดใช้งานง่ายอันนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคุณก็เอาออกก่อนไม่ใช้แบบนี้ค่ะเราก็จะได้มะเขือเทศสะอาดๆแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวเราก็ทำอย่างนี้จนหมดเลยนะฮะสำหรับตัวมะเขือเทศจะดีหั่นมะเขือเทศแล้วกันเนาะต้องให้ถึงมือตลอดเลยอ่ะขอโทษนะเทดดี้ไม่เข้าใจจริงๆเลยขอโทษที่ทำให้เทดดี้วุ่นวายคือจริงๆแล้วชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราเอาไปผัดเอาไปเคี่ยวเขาก็จะค่ะเทดดี้ไม่รู้จะพูดอะไรละตามนั้นแหละเทดดี้แบบนั้นเลยเราแนะนำให้ทำทีเดียวเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรมันเหนื่อยไม่ใช่จะบอกว่ามันเก็บได้หรืออะไรไม่ใช่มันเก็บได้เก็บได้ด้วยแล้วก็เออเนาะทำขนาดนี้แล้วอะจะทำแค่พอกินวันนี้ก็ไม่ใช่ผิดเราว่าน่าจะอิ่มท้องกว่ามะเขือเทศเชื่อมนะไม่รู้สิแต่มะเขือเทศเชื่อมก็มีประโยชน์นะแล้วก็ดีต่อร่างกายแลบลิ้นสิ วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตราเพียเรสฟู้ดมาฝากกันครับวิธีทำบัตเตอร์เค้กทานตะวันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเคล้าให้เข้ากันใส่ออสเตรเลียนพลานเบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตราเพียเรสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันพืช 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายเรามีการสังเกตการขึ้นฟูของเนยได้โดยดูจากสีของเนยจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเข้มเป็นสีเหลืองนวลหมายความว่าได้มีการจับอากาศทำให้เนยมีปริมาตรเพิ่มขึ้นจึงทำให้สีเหลืองเข้มของเนยจางลงพร้อมที่จะใส่ส่วนผสมอื่นๆต่อไปเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำร้อนคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันพักไว้ตีออสเตรเลียนพลานเบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตราเพียเรสฟู้ดด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งเนยขึ้นฟูดีเติมส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งที่ละลายไว้แบ่งบัตเตอร์ครีมที่ได้ส่วนที่1บัตเตอร์ครีม100กรัมผสมโกโก้ผง1ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันเป็นบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตส่วนที่2บัตเตอร์ครีม100กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ล1ช้อนชาคนให้เข้ากันและส่วนที่3บัตเตอร์ครีม400กรัมผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาว2ช้อนชาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตกแต่งเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมเป็นรูปดอกทานตะวันให้สวยงามกรณีที่ทำเป็นบัตเตอร์เค้กทานตะวันตกแต่งด้วยเกรสไอซิ่งเรามาดูวิธีทำรอยัลไอซิ่งคนผสมน้ำตาลไอซิ่งนมข้นจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเข้าด้วยกันราดหรือเคลือบด้วยเกรสไอซิ่งที่เตรียมไว้โรยด้วยลูกปัดน้ำตาลรอจนกระทั่งแห้งพร้อมเสิร์ฟกรณีถ้าทำเป็นบัตเตอร์เค้กทานตะวันหลากสีเมื่อตีเนื้อเค้กเสร็จให้แบ่งเนื้อเค้กน้ำหนัก250กรัมเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเหลือง1ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียว1ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูครึ่งช้อนชา
คนผสมให้เข้ากันและส่วนที่4ผสมโกโก้2ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์โดยตักสลับสีกันประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกเคลือบด้วยแยมใสให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่มีออสเตรเลียนพลานต์เบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลต์เนยชนิดจืดตราเพียเลสฟู้ดก็ได้บัตเตอร์เค้กทานตะวันที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com เนื้อมะเขือเทศของเราพองขึ้นเห็นไหมดูสิเนี่ยเริ่มพองขึ้นแล้วก็จะหมุนเห็นไหมเนี่ยพองขึ้นบวมในขณะที่เขาพองขึ้นเขาก็จะคายน้ำในเนื้อมะเขือเทศของเขาออกมาแล้วน้ำเชื่อมหวานๆก็จะซุกเข้าไปแทนที่มันก็จะมีความอร่อยเกิดขึ้นคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าหลังจากเราเชื่อมมะเขือเทศเสร็จทำไมผลมะเขือเทศไม่ยังเป็นทรงสวยยังไงก็ต้องเหี่ยวต้องแห้งแล้วก็แบนแตะไปหมดแต่นั่นแหละอุดมไปด้วยความอร่อยแล้วก็ความหอมนะคุณผู้ชมไปอ่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจว่าน้ำข้างในผลมะเขือเทศออกมาหมดขั้นตอนอาจจะซับซ้อนกว่าการนำไปเชื่อมนะฮะแต่คองคาเฟ่ของเราหลังจากที่คุณมาถึงจุดนี้แล้วอะไรๆก็จะง่ายขึ้นเยอะแล้วคุณสามารถเก็บใส่ขวดโหลครับกินเป็นของที่กินเสร็จแล้วอิ่มท้องโอ้ว้าวได้พี่เราว่าน่าจะอิ่มท้องกว่ามะเขือเทศเชื่อมนะไม่รู้สิแต่มะเขือเทศเชื่อมก็มีประโยชน์นะแล้วก็ดีต่อร่างกายแลบลิ้นสิ อ่ะอันนี้มะเขือเทศของเราปอกเปลือกเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ละเราก็สามารถทำซอสได้แล้วใช่ไหมคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟพอร้อนปุ๊บสเต็ปแรกเลยนะฮะน้ำมันนะครับถึงแม้เราจะบอกว่ารสชาติเนี่ยวันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นไทยๆนะผมรู้สึกว่ากระเทียมมันหอมมันอร่อยมากจริงๆต้นตำรับอาจจะใส่ไม่เยอะเขาไม่ใส่แต่ขอเถอะมันเข้มข้นมากมันหอมอร่อยจริงๆใช่คืออิตาเลียนจริงอาจจะใช้แค่กลีบสองกลีบเนาะครับแต่เราเนี่ยสับละเอียดมาทั้งมัดเลยนะฮะมาใส่เลยนะผัดรวมกับหอมใหญ่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดจนกระทั่งส่วนผสมของเรามีกลิ่นหอมสังเกตง่ายๆว่าหอมใหญ่ของเราเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีใสขั้นตอนนี้สำคัญแล้วก็อยากให้คุณใจเย็นนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเททุกอย่างลงไปรวมกันเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยถึงเครื่องเนาะแต่ถ้าเกิดเราผัดก่อนนะคะมันจะหอมแล้วก็อร่อยมากอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสดูนะว่ามะเขือเทศเมื่อเวลามันพองแล้วเนี่ยลักษณะของเม็ดมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นลูกๆน้ำเนี่ยใสอยู่นะคุณผู้ชมเพราะน้ำจากมะเขือเทศออกแล้วมีความเปรี้ยวมาด้วยยังไงน้ำเชื่อมก็จะไม่เหนียวหนึบไม่ตกทรายไม่ขึ้นเกล็ดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเคี่ยวไปจนกระทั่งน้ำที่มีอยู่ในน้ำเชื่อมเราเหยออกไปเหลือเป็นความเข้มข้นจะทำให้มะเขือเทศเชื่อมของเราเนี่ยเก็บได้นานมากโดยที่ไม่เสียแล้วก็ไม่ขึ้นลาด้วยนะคุณผู้ชมเอาละครับตอนนี้หอมมากๆเลยนะฮะตัวหอมใหญ่กับกระเทียมนี่คือสุกกำลังดีละตัวมะเขือเทศนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยฮะเอาละครับเราต้องผัดให้เขาเข้ากันหน่อยนะจากนั้นก็ไฟอ่อนๆแล้วค่อยๆเคี่ยวได้ละเห็นไหมครับมะเขือเทศเริ่มเหี่ยวๆแล้วเนี่ยเริ่มเหี่ยวๆแสดงว่าน้ำตาลเริ่มเข้าไปแล้วแล้วเริ่มไปรัดแล้วนะคุณผู้ชมดูสิเริ่มเหี่ยวแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้าไปอยู่ข้างในประเดี๋ยวจะฉ่ำแล้วก็แดงขึ้นแล้วก็ดูน่ารับประทานประเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยเราจะตักมะเขือเทศที่ได้ที่แล้วทีละผลวางบนตะแกรงเพื่อน้ำเชื่อมที่เหลืออยู่เนี่ยตกลงไปให้หมดแล้วก็เหลือแต่ความฉ่ำของมะเขือเทศทีละผลทีละผลนะครับเอาละครับพอผัดจนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบกระหวานนะฮะใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใบทามอันนี้เป็นแบบแห้งเนาะโอเคเราใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนให้เขามีกลิ่นหอมนะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะสังเกตว่าน้ำของเขาจะเพิ่มออกมาค่ะถูกไหมฮะแล้วก็พอได้ที่ปุ๊บแล้วเราค่อยปรุงรสละกันบางคนก็บอกว่าอยากใส่พวกเครื่องเทศสดก็สามารถใส่ได้เหมือนกันหายากอ่ะใช่ก็ใส่ตอนจะเสร็จก็ได้ครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศก็ได้มันก็จะหอมมันจะเป็นความหอม
คล้ายๆกันแต่คนละแบบแล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมะเขือเทศของเราสุกนุ่มถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้สีที่จัดขึ้นกว่านี้ก็อาจจะใส่โทเมโทเพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นเพิ่มลงไปด้วยก็ได้แต่วันนี้ของเราเน้นแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพักบนตะแกรงแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมะเขือเทศจะเหลือผลเท่านี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจะรับประทานอย่างนี้เลยก็ได้หรือบ่ายๆคุณผู้ชมชงน้ำผึ้งผสมมะนาวเอามะเขือเทศเชื่อมเนี่ยนะคะใส่ลงไปที่ก้นแก้วค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เหลือก็เก็บใส่กระปุกปิดสนิทเอาเข้าตู้เย็นไว้คุณผู้ชมอยู่ได้นานทีเดียวเป็นเดือนๆเอาเถอะค่ะรุ่นพวกเราแล้วของแบบนี้ได้แต่ชื่นชมวันละชิ้น2ชิ้นก็น่าจะพอนะคะผัดจนกระทั่งผักของเราเริ่มนุ่มแล้วนะเราจะค่อยปรุงรสครับผมเราปรุงยังไงบ้างครับหลักๆนะคะมีแค่เกลือกับพริกไทยแล้วก็เคล็ดลับจริงๆที่อาจจะบอกคือน้ำตาลทรายนิดหน่อยจะช่วยทำให้ซอสคองกาเซ่ของคุณกลมกล่อมขึ้นบางทีตัวมะเขือเทศค่ะเปรี้ยวเกินไปใช่เราได้มะเขือเทศมาเปรี้ยวก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะฮะแล้วก็ปรุงรสละกันเรียกได้ว่าตามความชอบนะครับจากนั้นเนี่ยนะคะจัดเสิร์ฟจัดเสิร์ฟได้เลยนะฮะวันนี้พวกเราเสิร์ฟง่ายๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องมีโปรตีนเนี่ยก็อาจจะมีมีทบอลสักนิดหน่อยปั้นปุ๊บโยนลงไปในนี้ได้เลยไหมฮะเอาใส่หม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆๆๆแล้วก็พอออกมาเสร็จปุ๊บสุกใช่ไหมก็เอาซอสใส่แล้วก็วางข้างบนก็อร่อยนะเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมสำหรับทุกรูปแบบนะฮะค่ะเราตักเสิร์ฟเลยนะครับโอ้โหอยู่ท้องกว่ามะเขือเชื่อมแน่นอนเนาะแต่เราเชื่อว่าอร่อยไม่แพ้กันครับผมโหระพานะครับช่องสวยๆเลยเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูพาสต้ากับซอสคองกาเซ่ครับของดีๆตำรับเจ๋ๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมได้ชมไปทำชิมนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23จำชื่อรายการไว้นะคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ